โอเคครับเมนโฟกัสวีคเอนด์สัปดาห์นี้บุญวันนิดหน่อยครับเพราะเราจะพามาเมืองใต้ดินสามย่านมิดทาวครับนวลให้ดูซะหน่อยให้ดูซะหน่อยโอ้โหเรามาสามย่านมาสามคนนะครับเราเลยจะไปคนละย่านโอเคไปที่เดียวกันใช่ไปตึกเดียวกันติดตามดูนะอามจะไปไหนอามจะไปไหนไม่บอกเราขอไปมูจิคาเฟ่มูจิร้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสาขาแรกในประเทศไทยที่มีคาเฟ่เป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ช็อปที่แบบมาเต็มนี่ครับสุดท้ายนะฮะก็ต้องสายกินนะครับเดินเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องพาไปกินนะครับแล้วก็ยังไม่บอกดีกว่าว่าไปกินอะไรรอดูชิลมากคืออุโมงค์อันเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยไม่ได้ทำแบบให้เก๋อย่างเดียวนะคือทำเพื่อใช้งานจริงแล้วก็วัสดุกับเทคนิคในการทำอ่ะมันเป็นเทคนิคเดียวกับการทำอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นขึ้นลึกไปจากพื้น30เมตรแต่ที่เนี้ยอยู่ใกล้กับพื้นผิวมากเลยอ่ะมันก็เลยต้องใช้เทคนิคเดียวกันในการแบบรับน้ำหนักทำทุกอย่างแบบมันโอเคก็นี่นะครับคือวันที่เขาแบบอินสตอลท่อลงมาที่นี่ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งของทางทั้งหมดนะครับดูมันจะมีแบบซีทรูเห็นข้างล่างด้วยเหมือนกันใช่เป็นจุดเช็คอินเลยตรงนี้ต้องถ่ายรูปแน่นอนมาถ่ายรูปกันเถอะว่าใครจะถ่ายรูปได้แบบเฟี้ยวฟ้าวกันแนะนำเลยว่าอย่ามาทงถ่ายอุโมงค์อะไรนี่ถ่ายนี่ตู้ดับเพลิงเป็นค่ะฟิลงานนะช้อปปิ้งมูจิทำไมถึงพามามูจิล่ะปกติเป็นแฟนบอยมูจิคือมีซื้อของของมูจิเนี่ยน่าจะเป็น100ไอเทมแล้วที่ซื้อนะแต่ชิ้นนึงส่วนใหญ่ก็ครึ่งนึงไม่เกิน100บาทมันเป็นร้านที่แบบเราซื้อได้ทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องนอนใช่ไหมคือในบ้านเราอ่ะก็จะมีของมูจิเยอะมากเพราะว่ามันเรียบง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงราคาไม่แพงมันสวยแบบเรียบๆไม่แย่งซีนใครไม่แย่งซีนของในบ้านมันกลมกลืนพอเราซื้อของแล้วโยนไปในห้องอ่ะของมันหายไปเลยอ่ะมันกลมกลืนกับเพื่อนๆชิ้นอื่นๆทันทีอ่ะซื้อไปปุ๊บไม่ต้องมิกแอนด์แมทเลยคือมันมิกมาให้แล้วมันแมทมาให้เราแล้วมันเลยเป็นอะไรที่เราชอบสกินแคร์สายมินิมอลใช้ดีมากมอยเจอร์เลเซอร์แบบว่าดีเลยมุมนี้เมื่อก่อนไม่เคยคิดจะซื้อเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบทำความสะอาดบ้านหรือห้องน้ำเลยนะคือเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันแบบมีดีไซน์มันสวยมันโอเคเนี่ยเราก็อยากจะทำความสะอาดเพราะว่ามันเป็นของที่แบบเอาไว้ในห้องน้ำที่แบบเรียบๆแบบเราคุมโทนมาแบบประมาณนึงอ่ะแล้วมันแบบมันใช่มันโอเคเพราะเราเคยไปซื้อแบบที่อื่นอ่ะมันไม่ได้แบบเนี้ยนะมันดูแบบเรียบง่ายจนแบบเอ้ยทำไมที่อื่นไม่มีขายมันมีขายที่เนี้ยเราเห็นปุ๊บอะเรารู้เลยว่ามันทำงานยังไงคือเราไม่เคยเห็นมันมาก่อนการใช้งานมันน่าจะแบบเรียบง่ายมากคือแบบเราก็มีขวดอโรมาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็หยดลงไปอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ตั้งเอาไว้หินตัวเนี้ยมันก็ค่อยดูดซับน้ำมันแล้วก็ระเหยกลิ่นออกมาแล้วมันก็แบบไปตั้งที่ไหนแล้วมันก็ดูสวยอะดูสีแบบง่ายๆมากเลยเนี่ยขอเป็นสวัสดีค่ะคาปูชิโน่เย็นคาปูชิโน่เย็นของหวานน้อยนะครับหวานน้อยนะครับเขาจะมีร้านของมูจิคาเฟ่อยู่ตรงกลางร้านแล้วแบบราคาดีมากแล้วตรงนี้มีที่นั่งเล็กๆแบบนั่งกินได้อ่ะ
ก็คือแบบช้อปปิ้งไปแล้วก็แวะมากินเค้กกินกาแฟได้อยู่ที่เนี้ยเขาใช้กาแฟโดยตรงปรัชญาเขาอะมันตรงกันพอดีระหว่างปรัชญาของโมจิแล้วก็ของโดยตรงมันเป็นเศรษฐกิจที่แบบเรียบง่ายพอเพียงเขาก็เลยแบบมามิกซ์กันแบบลงตัวมากอยู่ในร้านของโมจิที่สาขาโตเกียวใช้กาแฟจากดอยตุงเหมือนกันโอ้โหหกชิ้นเบาๆของหนามากไอเทมเปิดใจอ่ะที่มาใช้ของมูจิอ่ะก็คือกระเป๋าคืออันแรกอ่ะที่ซื้อเป็นกระเป๋าแบบใส่โน้ตบุ๊กเอาไปทำงานแล้วมันก็เบามันใส่โน้ตบุ๊ก MacBook 15นิ้วได้ใช้มา5ปีแล้วว่ายังโอเคอยู่เลยเพราะผ้าไนลอนมันเก่ายากดีไซน์มันแบบเรียบง่ายมากเลยฟังก์ชันใช้งานได้จริงราคาแบบ350เงี้ยมูจิลาโบเป็นคอลเลคชันที่แบบไร้เพศชายหรือผู้หญิงก็สามารถใส่ชุดแพทเทิร์นเดียวกันได้ตอนนี้แบบไม่เคยเห็นนะคิดว่าเราสามารถซื้อของที่เป็นของในเนี้ยแล้วก็เอาไปให้เขาปักได้เป็นชื่อของตัวเองน่ารักดีถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะบอกแต่ว่าถ้าได้แล้วมีฟ้าค่อยมาช่วยนะมีลายแมวด้วยเดี๋ยวนี้ก็คือสามารถเลือกลายที่เขามีในแพทเทิร์นแล้วก็ปักได้อุ้ยลายเขาน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยมีรูปปลาวาฬอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่ใช้ในห้องน้ำเป็นอุปกรณ์พวกคอนเทนเนอร์ทำให้แบบห้องน้ำเราดูแบบสวยขึ้นพริบตาถ้าเราแบบไอ้พวกนี้เป็นตัวช่วยแชมพูหรือว่าเจลอาบน้ำที่แบบมีขวดสีสันที่มันแย่งซีนกันเนี้ยให้มันอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของมูจิมันก็จะสามารถทำให้แบบห้องน้ำของเราเนี่ยโทนเดียวกันมินิมอลสวยมินิมอลดูสวยงามดูแบบไฮโซขึ้นมาแบบทันทีแจเปนนิสไซเปสเป็นน้ำมันที่ทำจากต้นสนฮิโนกิคือกลิ่นเขาจะมีความแบบผ่อนคลายคือตอนแรกๆอ่ะใช้แล้วแบบไม่ชอบเพราะว่าเรายังไม่ค่อยคุ้นกับกลิ่นตัวเนี้ยแต่ว่าพอเราแบบลองเอามาใช้ใหม่เฮ้ยเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราใช้เรารู้สึกชอบกลิ่นนี้มากอ่ะเอามามิกซ์กับครีมที่เราชอบก็ได้หรือว่าจะเอาไปทำใส่พวกเครื่องกระจายอโรมาก็ได้โอ้โหไปเยอะแยะของครบมากวันนี้ที่เนี่ยเป็นมูจิสาขาที่แบบค่อนข้างใหญ่มากมูจิแฟนบอยตัวจริงเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ของมูจิเนี่ยต้องมาลองดูคือมันมีของไลฟ์สไตล์ที่คุณสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างไปดูมูจิเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเทิร์นผมเองมีเทียบแอนด์มอลครับที่ชั้น3อยู่ที่ชั้น3ตอนนี้เราอยู่ชั้น2ฮะแล้วก็มูจิอยู่ชั้น G เดินขึ้นมาสัก3ชั้นนี่ฮะอยู่ด้านบนเป็นมีเดียมแอนด์มอลแล้วก็ถึงแล้วนะครับท่านดากลับมาหน่อยฮะมีเดียมแอนด์มอลครับผมมีเดียมแอนด์มอลมีเดียมแอนด์มอลคืออะไรไปอัปเดตตาม Twitter มาเขาบอกว่าคนรักงานคราฟต้องมาที่นี่ที่นี่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซน4โซนใหญ่ๆคือ1 Art and Craft Supply 2 Paper and Notebook 3 Design and Writing แล้วก็มีอีกอันนึงตรงนี้เป็น The Card Room สำหรับ The Card Room นะครับเขาจะจัดอีเวนต์แล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายแต่มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ว่า Art and Craft Supply เนี่ยจะมีตลอดจะมีงานประดิษฐ์ใครที่แบบเป็นสายประดิษฐ์สายนวัตกรรมสายอะไรวะนี่คืออะไรยังไงฮะโซนนี้มีอะไรบ้างครับน้องโซนนี้คืออะไรครับมีของเล่นอ่ะมีของเล่นเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปนิดนึงแล้วว่าโซนนี้มันเป็นโซนสำหรับคนชอบอะไรนะสำหรับคนชอบคนชอบตุ๊กตาวาดจากดิสนีย์โอเคถ้าใครรักงานคราฟงานอาร์ตที่นี่มีให้หมดทุกอย่างโอเคฮะพาไป explore แต่ละช็อปเริ่มที่ช็อปแรกครับคือแบบมันกระจุกกระจิกมีรายละเอียดเยอะมากเลยอ่ะมีเสียงมีฐานมีตัวละครมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยเห็นว่าแต่ละอันมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะนี่เขามีอธิบายสามารถอ่านอธิบายให้ฟังหน่อยสามารถจะอ่านเองเงียบๆหรือให้ผู้รู้จริงๆอ่ะมาช่วยบอกเราก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ดีครับตรงนี้คือบูธอะไรเอ่ยอันนี้เป็นบูธ DIY ค่ะสามารถ DIY เป็นของตัวเองได้นะคะมันคือกล่องดนตรีใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นกล่องดนตรีมิวสิกบ็อกซ์แล้วตกแต่งทั่วไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะสามารถเลือกฐานดนตรีก่อนได้เลยค่ะเลือกฐานแล้วก็เลือกมิวสิกของตัวเองที่ต้องการแล้วก็เลือกเพลงใช่ไหมคะแล้วก็เลือกตัวละครมาตกแต่งใส่ได้ค่ะอืมแล้วก็เลือกตุ๊กตาใช่ค่ะแล้วก็สามารถมานั่งทำประกอบตรงนี้ได้เลยเริ่มต้นราคาเริ่มต้นอยากรู้ราคากลมๆเริ่มต้น 1,600 ค่ะเริ่มต้นที่ 1,600 แล้วก็สูงสุดก็จะไปเรื่อยๆตามตัวละครที่เราเลือกใช่มั้ยฮะการ์ตูนที่เราเลือกมีเพียงเต่างอยมั้ยครับเต่างอยเต่างอยไม่มีค่ะจะเป็นพวกเสียงดนตรีคลาสสิกอ๋อจริงๆก็จะมีชื่อเพลงอยู่ด้านล่างอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ากดโค้ดนี้ก็เพื่อฟังก่อนว่าเพลงจริงจะเป็นยังไงว้าวเจ๋งจังเลยเคยดูปะพวกวิดีโอที่เขาเขียนคอลิกราฟีสวยๆอ่ะเคยดูหนังเลยล่ะมันคือความคลาสสิกมันคือความคลาสสิกคือถ้าเกิดใครต้องการมาเรียนรู้ความคลาสสิกอ่ะอันนี้แนะนำหน่อยดีกว่าพี่มินเขาเป็นสายแบบเขียนตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคาลิกราฟีด้วยรู้สึกว่าเขาจะมีคาลิกราฟีบุ๊กเลยแล้วก็จะสอนว่าแบบเริ่มต้นยังไงอารมณ์เหมือนตอนที่เราหัดเรียนกอไก่ขอไข่ประมาณนั้นอ่ะแต่อันนี้คือเขียนคาลิกราฟีสวยๆว้าวคือตอนเป็นเด็กนักเรียนอ่ะม.ปลายตั้งแต่ม.4ถึงม.6อ่ะเขาบังคับให้ใช้ปากกาหมึกแบบนี้นะเว้ยในการเรียนในการเรียนทุกวิชาเหมือนมันเป็นการฝึกสมาธิเหมือนมันเป็นการฝึกว่าผิดไม่ได้อ่ะผิดแล้วก็ผิดเลยไปต่อนะครับอันนี้คือบูธที่แบบตั้งใจจะมาเลยอันนี้คืออะไรวะปั้นดินสวัสดีครับเป็นอารมณ์ดีอาร์ตสตูดิโอค่ะเป็นสตูดิโอสำหรับการปั้นเซรามิกค่ะมาปั้นที่นี่เลยมาปั้นที่นี่ลงสีที่นี่แล้วก็เอากลับไปเผาเคลือบให้นัดรับอีกทีหรือว่าให้ส่งให้ที่บ้านก็ได้เวลาลงเวลามากใช้ทานได้ไหมฮะเข้าไปโคเวฟได้ค่ะรับประทานอาหารได้ตามปกติเริ่มต้นที่900ค่ะ900ได้ชิ้นงาน1ชิ้นเป็นคอร์สเล็กสุดของสำหรับสาขา3ย่านมิตรทาวน์ค่ะถ้ามีเวลาอยากมาปั้นทั้งวันเลยไม่จำกัดจำนวนชิ้นอันนี้อยู่ที่ 2,500 โอ้ 2,500 สมมติว่าเราทำได้ 2,500 ชิ้นชิ้นละบาทอ่ะปั้นแบบ1ชิ้นครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เอ่ยเซตแรกอยู่ที่ประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงอันนี้รวมลงสีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวดินที่เห็นเป็นสีดำพอเผาออกมาแล้วเขาจะเป็นสีขาวค่ะก็คือสีนี้เลยจ้าเป็นสีแบบนี้จ้าหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้จะเป็นแบบถ้วยจะเป็นกระถางต้นไม้ใช่ค่ะองค์มังกรอะไรอย่างเงี้ยภายในหนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าองค์มังกรทันเราก็จะให้องค์มังกรกับคุณก็จะมีคุณครูคอยสอนอยู่ใช่ไหมข้างๆเราทำงานแต่บนตึกเนาะไม่ค่อยได้มีแบบเห็นต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยด้วยนิดนึงนะครับอันนี้เป็นบูธของอะไรเอ่ยเป็นจัดสวนขวดค่ะร้านมินิการ์เด้นมินิการ์เด้นนะครับอันนี้ที่ร้านมีให้ทำด้วยใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะมีเวิร์กช็อปค่ะมีสอนเวิร์กช็อปให้ทำที่ร้านทุกวันสอนทำแล้วก็รับไปได้เลยใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ยังไงเริ่มต้นที่290ค่ะจะเป็นไซส์เล็กสุด290บาทเองใช่ค่ะก็คือไซส์นี้เลยใช่ไหมครับน่ารักน่ารักพอดีโต๊ะครับมีขวดแบบไหนเอ่ยแบบนี้กับแบบนี้เหรอครับแล้วก็ไซส์แบบนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณกี่นาทีถ้าเป็นไซส์เล็กสุดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วใช่ไหมฮะสวัสดีครับขอคุยด้วยนิดนึงนะครับอันนี้เป็นบูธของอะไรเอ่ยเราเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังให้กับดีไซเนอร์แล้วก็แบรนด์ทั่วไปครับคอนเซ็ปต์ของที่ Medium & More อยากให้มีลักษณะของเวิร์กช็อปกิจกรรมที่สามารถที่จะสอนคนที่สนใจเรื่องงานเครื่องหนังเราก็เลยเปิดเป็นเวิร์กช็อปสอนเราบอกว่าเป็นเซตที่ให้มาเย็บเองเซตนี้ออกแบบสำหรับคนที่ไม่เคยทำงานเครื่องหนังมาก่อนครับเพราะว่าด้วยรูปแบบต่างๆเราเตรียมแพทเทิร์นเราเตรียมอะไหล่ทุกอย่างไว้ให้ครบแล้วก็พอเย็บออกมาเนี่ยครับจะออกมาเป็นคู่นี้ว้าวสามารถได้2ใบเนี่ยได้2ชิ้นเลยครับผมโดยที่2ใบเนี่ยหัวใจสำคัญคือมัน cover basic skill ประมาณ 3-4 เรื่องเช่นการเย็บเข้าซิปเข้าข้างเข้าอะไร อันนี้เป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะหลักการพื้นฐานที่เราจำเป็นจะต้องรู้ส่วนจะชำนาญแค่ไหนก็อยู่ชั่วโมงในการฝึกฝนนะครับแต่พอรู้ปุ๊บแล้วเราสามารถจะไปแอพพลายเย็บชิ้นงานอื่นๆได้ด้วยที่เราอยากจะทำด้วยตัวเอง
เซตนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงในการเรียนตัวต่อตัวนะครับ 3,900 สามารถที่จะมานัดเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยเวลาไหนที่ตัวเองสะดวก 3,900 เนี่ยไม่ใช่กระเป๋าหรอกครับแต่เป็นความรู้ที่คุณจะได้พื้นฐานไปในการที่จะกลับไปทำอะไรต่อยอดมันอาจจะเป็นอินสปายคุณในการกลายเป็นอาชีพหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเริ่มต้นด้วยการเป็นฮ็อบบี้ครับคิดว่านะเวลาเราไปดูกระเป๋าให้กับคนที่รักนะเราจะรู้นะเว้ยว่าแบบเฮ้ยตรงนี้เย็บเรียบร้อยหรือเปล่าลองดูซิครูเคยสอนมาตอนนั้นเพราะเราเคยเย็บไม่เรียบร้อยมาก่อน เราก็เลยรู้เราก็เลยรู้ตอนนี้เบื้องต้นเราก็มีเซตสีแมทเอาไว้ให้แล้วใช่ไหมฮะพาสเทลกับสีเข้มอะไรเงี้ยครับก็เลือกให้แต่ถ้าเกิดบังเอิญใครไม่อยากได้สีนี้อยากได้หนังที่เป็นหนังแท้ก็สามารถที่จะสั่งให้เราออเดอร์ล่วงหน้าได้ด้วยแค่มาได้ด้วยว้าวดีจังเลยขอบคุณมากเลยครับก็ paper and notebook ตามนั้นเลยฮะเป็นกระดาษต่างๆแล้วก็โน้ตบุ๊กอันนี้สำหรับเป็นสายจดแบบเราสามารถเลือกสีที่ชอบได้เลือกเล่มที่ชอบเลือกความหนาได้ลงเลือกปกอาจจะแบบปกหน้าเป็นสีหนึ่งปกหลังเป็นสีหนึ่งเข้ามุมยังไงบ้างมีเย็บแบบกระดูกงูหรือว่าเย็บเป็นหมุดธรรมดาเข้าสันได้อะไรได้มันคราฟจริงๆอ่ะก็คือสามารถลงรายละเอียดได้ทุกอย่างเลยชื่อยาวมากเลย Design and Writing Accessory นะครับ and Accessory อยู่ไหนคือมีทุกอย่างมีสีแบบ7ล้านสีต้องการสีอะไรอ่ะพูดมาลองสุ่มมาดิเขียวมีทุกสีแดงประกายม่วงแดงประกายม่วงก็มีเขียวเกล็ดม้านิ่งมังกรอ่ะมาหาเองแล้วกันแต่เชื่อว่ามีครบทุกสีแล้วก็ปากกามีทุกแบบเลยหัวเจลหัวหมึกดินสอมาที่เดียวน่าจะครบเลยล่ะมีการสปอมด้วยวันนี้มีกี่ออปชันอ่ะ1 2 3 4 16ตู้เดี๋ยวขอเลือกกันนะว่าจะเอาตู้ไหนดีไลค์แชร์คอมเมนต์หน่อยละกันว่าอยากได้กระชับปองของอาร์มแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มออกมารับกระชับปองนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าเกิดว่าชอบงานคราฟงานอาร์ตชอบกระดาษชอบสีชอบทำนู่นทำนี่เล็กๆน้อยๆเหมือนกันก็แวะมาที่ Medium and More นะครับโซนนี้เรียกว่า3ย่านฟู้ดเลเจนด์จริงๆจะบอกว่าเป็นอารมณ์ฟู้ดคอร์ทนั่นแหละของที่3ย่านมิทาวแห่งนี้คอนเซปต์เขาก็คือจะรวมร้านอร่อยแล้วก็สตรีทฟู้ดในโซน3ย่านทั้งหมดเลยถ้าใครติดใจพวกร้านดังๆที่ต้องต่อคิวนานๆใช่ไหมจะบอกว่ามาที่นี่แอร์เย็นที่จอดรถเยอะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องต่อคิวกับใครเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวมีร้านอะไรบ้างตามมาบอกว่าปกติก็ไม่เคยไปกินที่ร้านต้นตำรับหรอกคือเวลาอยากกินขาหมูตอกตุงทีไรก็คือไปกินที่ MBK ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ที่นู่นก็จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต่างชาติแน่นมากมาที่สามย่านมิทาวนี่ก็โล่งๆนะชิวๆไม่ต้องเหยียดใครกินไปทั้งหมด95บาทนะครับบอกแล้วว่าถูกมากๆแล้วก็ที่นี่ยังมีโซนไฮไลท์อีกโซนหนึ่งนั่นก็คือโซน24ชั่วโมงเดี๋ยวพาไปดูกันว่าข้างล่างมีอะไรบ้างตามมาดูเลยพอลงบันไดมาเราสิ่งแรกที่จะเจอคือ Big C Food Place นี่เปิด24เหมือนกันเนาะทุกอย่างในชิกำลังพาไปดูก็คือเปิด24ชั่วโมงหมดเลยนะหันหน้าเข้า Big C ขวามือก็จะมีร้านยา24ชั่วโมงเปิดด้วยนะแต่ว่าพอเดินมาทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมเขาเปิด24ชั่วโมงมี2คาเฟ่เลยจ้ามีทั้งวาวีคาเฟ่แล้วก็อเมซอนคาเฟ่
ำหรับคนหิวรอบดึกใช่ไหมที่นี่ไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มเบาๆมีอาหารหนักด้วยร้านแรกก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาฮะถ้าสมมุติใครติดใจก๋วยเตี๋ยวเรือที่อนุสาวรีย์ชัยนะที่นี่สามย่านมีทาวก็มีเหมือนกันถ้าคิดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมันเบาไปนะฮะเรามีชาบูชิ24ชั่วโมงจ้าข้อสังเกตง่ายๆของการลงมาชั้นล่างสุดนะของโซน24ชั่วโมงก็คือตั้งแต่ร้านชาบูชิเป็นต้นไปก็จะสุดเขต24ชั่วโมงที่นี่กลางคืนยิ่งเยอะมากเยอะที่สุดตั้งแต่4ทุ่มไปเราจะถึงตี3จริงจังของมีเต็มทั้งวันใช่ไหมฮะแน่นอนดึกๆไม่มีไม่มีทางเยอะแน่นอนค่ะเยอะจริงๆโอเคเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวแวะมาดึกๆนะได้ค่ะโอเคค่ะเจอกันค่ะแล้วก็นอกจากร้านอาหารแล้วเนี่ยในชั้นล่างมันก็จะมีส่วนของแบงค์ด้วยแบงค์24ชั่วโมงเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงเมื่อกี้ที่บอกว่ามีแบงค์นะเท่าที่เห็นตอนนี้เปิดอยู่3แบงค์ก็จะมี K Bank กรุงศรีแล้วก็ SCB นะทุกสาขาเปิด24ชั่วโมงทั้งหมดเลยโซนที่เป็นพนักงานดูแลก็จะถึงแค่ประมาณ1ทุ่มนะที่บอกว่า24ชั่วโมงก็คือจะเป็นแมชชีนทั้งหมดฝากถอนจ่ายโอนได้หมดเลยแล้วถ้าคิดว่าแบงค์24ชั่วโมงยังไม่บันเทิงใช่ไหมแล้วมีเคอรี่24ชั่วโมงนะฮะสำหรับนักช็อปออนไลน์นักขายออนไลน์ทั้งหลายเมื่อกี้คือชั้น B1 นะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น G ชั้น G ก็มีอีกหลายร้านเหมือนกันที่เปิด24ชั่วโมงร้านแรกนะฮะร้านแรกคือเซเว่นเซนเปิด24หรอใช่เขาบอกว่าเป็นเซเว่นเซนสาขาแรกด้วยที่เปิด24ชั่วโมงติดกับเซเว่นเซนนะครับก็จะเป็นไวท์สตอรี่นะครับถ้าคนชอบกินขนมก็แวะมาดูได้เติมอาหารให้กับท้องแล้วนะฮะก็ต้องมาเติมอาหารให้กับสมองด้วยที่นี่เนี่ยนอกจากมีโซนของอาหารเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีร้านหนังสือ24ชั่วโมงด้วยตรงนี้เรียกว่า My Space นะเป็นร้านของนายอินก็รวบรวมหนังสือเอาไว้มากมายเลยแวะมาดูได้เพราะว่าเปิด24ชั่วโมงตามไปดูกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรขายกันอีกบ้างคือข้างๆ My Space เนี่ยจะมี Starbucks ที่เปิด24ชั่วโมงนะแต่ว่า Starbucks สาขาเนี้ยเนี่ยเป็น Starbucks 2ชั้นเดี๋ยวพามาดูนะที่นี่มี KFC เปิด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่ใช่แค่เปิด24ชั่วโมงเพราะว่าวิธีการสั่งอาหารของเขาก็จะเป็นผ่านเครื่องแมชชีนแบบนี้นี่นะฮะพอมาถึงที่นี่ใช่ไหมเขาจะมีให้เลือกภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนก็จะมีให้เราเลือกต่อนะว่าให้ทานที่นี่หรือกลับบ้านเราเลือกทานที่นี่แล้วนะได้มาแล้วนะฮะสั่งก็สั่งผ่านเครื่องนะครับกดกินก็กดกินผ่านเครื่องด้วยนะฮะจริงๆอยากชวนทุกคนลองมาที่สามย่านมิตรทาวน์กันนะมีของอร่อยแล้วก็โดยเฉพาะที่โซนนี้นะโซน24ชั่วโมงยังไงห้ามพลาดนะฮะไปขอไปกินก่อนละบายเดินมาทั้งวันแล้วนะตั้งแต่ไปมูจิใช่ไหมมางานคราฟของอาร์มมีเดียมแอนด์มอลฮะแล้วก็มาจบที่ทั้งสองโซนกินนะครับของที่3ย่านมิตรทาวน์ก็อยากจะถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็อยากให้เชิญชวนทุกคนนะครบรถมากมาที่นี่แบบที่เดียวจบจริงๆใช่เดินทางง่ายเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นแบบเราใช่วัยรุ่นแบบเดินมานี่ถือว่าพอพูดปุ๊บเป็นวัยรุ่นเลยไปเรียนพิเศษปุ๊บเราก็มาจะเล่นต่อได้เลยครบรถเห็นแล้วอยากลงเรียนใหม่เลยอุ้ยแถวนี้เด็กดีจริงๆปกติห้างจะปิด4ทุ่มใช่ไหมแต่ที่นี่หลัง4ทุ่มยิ่งคึกถ้าไม่รู้จะไปดื่มกินเที่ยวที่ไหนนะก็มาแวะมาที่สามย่านมิตรทาวน์เขาเปิด24ชั่วโมงนะครับดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บก็ขับรถมาที่นี่เลยเจอกันที่สามย่านนะไปกินต่อเดี๋ยวเราไปกินต่อ